ชนรถบอสเลยชนรถบอสเลยพี่ก็เลยขับรถชนรถบอสทั้งสองคันก็เลยไปเข้าอู่ใช่สิฉันมันไม่มีเอ็มแล้วใช่สิใช่สิแกเป็นคนแบบนี้ใช่สูงหรือเปล่าไปเครื่องบินกำลังมาเสียงเครื่องบินดังมากเห็นเครื่องบินไหมไม่เห็นสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีในวันที่ไม่มีรถค่ะและไม่ใช่การไม่มีรถวันแรกนะคะนี่เป็นการไม่มีรถมาวันที่1 2 3 4ป่ะวันที่14ครับอันนั้นอะไรคะเป็นบริการครับอ๋อมีวอเหรอคะมีวอที่พี่ถือนะคะว่าแบงค์ไม่ใช่เหรอคะแล้วคนข้างหลังทำอะไรคะไม่มีใครมีรถเลยครับไม่มีใครมีรถเลยครับใช่ครับปกติแล้วนะคะปกติแล้วเวลาพี่ขับรถเข้าหมู่บ้านพี่ก็จะพูดกับบ้านหยาว่าชนรถบอสเลยชนรถบอสเลยพี่ก็เลยขับรถชนรถบอสทั้งสองคันก็เลยไปเข้าอู่จบไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงคือไม่ได้ชนแต่ว่าพูดอ่ะพูดชอบพูดเล่นชอบพูดเล่นว่าชนรถบอสเลยชนรถบอสเลยเป็นความหมั่นไส้เฉยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือว่ารถเราอ่ะครบรอบที่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนอะไรก็คือเหมือนครบรอบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาต้องทิ้งไว้หลายวันแต่เราก็ไม่คิดว่าหลายวันขนาดนี้แล้วมันก็ติดกับช่วงวันหยุดยาวด้วยเนาะแล้วปกติเวลาที่รถเราเข้าศูนย์อ่ะเราก็จะใช้รถน้องก็คือพึ่งพาอาศัยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบบอสส่งพี่นี่หน่อยบอสไปรับปัญญาหน่อยบอสไปส่งพี่นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องไปเรียนอะไรเงี้ยพอบอสรู้ว่าเราจะรถเข้าศูนย์บอสก็เลยรถไปเข้าศูนย์เลยใช่บอสก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ผมก็ต้องรถเข้าศูนย์เหมือนกันครับนี้ทำไมแกเป็นคนแบบนี้มันจะเสียตอนนั้นพอดีแล้วมามีอาการวันที่พี่โอจะขึ้นเครื่องด้วยคือต้องนัดตอนเช้าว่าพี่ไม่มีรถนะส่งพี่ขึ้นเครื่องหน่อยโอ้ให้ไปรับขึ้นให้ไปรับหน่อยอย่างเงี้ยตอนเช้าอ่ะเราก็คิดเลยว่าตามไม่ติดวันนั้นเลยเออพอจะให้ไปรับอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดเลยบอสเป็นคนแบบนี้บอสบอกพี่เมื่อคืนรถผมสตาร์ทไม่ติดผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะไปส่งผมจะไปรับพี่โอได้ไหมอย่างนี้เลยเนี่ยเดินนะแค่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเธอไม่ต้องถึงรถโดยสารเธอก็จบคลิปแล้วบ้างเหรอ18 นาทีแล้วที่เราจะมาพูดเรื่องในวันนี้นะคะก็คือพูดถึงเรื่องคมนาคมการเดินทางอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าขอบคุณค่ะเราเดินออกจากหมู่บ้านเราเลยนะคะเสียงรถก็จะดังนะทุกคนถ้าพูดถึงประเทศเราเรื่องคมนาคมเนี่ยคมนาคมกับสาธารณสุขเนี่ยส่วนมากจะเป็นเสียงหนูแล้วยังไงต่อภูมิใจไทยแล้วยังไงต่อ ไม่มีอะไรเชิญต่อได้เลยเธอก็ทิ้งระเบิดไว้ให้เราก็คือการคมนาคมของประเทศเราเนี่ยอย่างเรานะคะเราอยู่เชียงใหม่การเดินทางที่สะดวกคือรถส่วนตัวแต่ถ้าเป็นการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยที่คนนิยมกันน่ะก็จะคือในเมืองจะมีรถสองแถวนอกเมืองก็จะมีรถที่มันจะเป็นเส้นแล้วแต่เส้นนอกเมืองไปเนาะเราไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นๆนะเขาเหมือนกันไหมเขาเปิดร้านกาแฟใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นรถประจำทางใช่ไหมคือจากในเมืองออกไปอำเภอนั้นโน่นนี่ตามสายโดยที่นะคะเราก็จะแบ่งเป็นสีเราไม่รู้ว่าเขาเรียกเหมือนกันไหมแต่เราอะเรียกแบบนั้นก็คืออันนี้คือรถเหลืองอันนี้คือรถแดงซึ่งจริงๆมันคือรถสองแถวอะที่แบบนั่งตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปนั่งกันจริงๆอะมันก็มีแกร็บก็จะ private นิดนึงสบายแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะต่างกันพอสมควรเลยเมื่อกี้เราลองกดแกร็บจากบ้านเราอะไปศูนย์ DM ใช่ไหมคะอยู่200แต่บอสเคยกดแพงกว่านั้นกี่บาทบอสกดตอนฉันอยู่สิงคโปร์ฉันจำได้เออผมจำราคาตามว่าแพงมากแพงแบบ300 กว่าบาท400อ่ะก็เป็นช่วงตอนเย็นช่วงรถติดด้วยเออคือค่าแก๊บอ่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับหลายอย่างคือถ้า400บาทเนี่ยได้ตั๋วจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพราคาปูเลยนะพี่บอกให้คือบอสยอมกินบุฟเฟ่ต์เดินกลับอ่ะ เราเดินไกลมากนะคะแต่ว่าใกล้จะถึงปากซอยละให้ดูความปากซอยปูแล้วก็มีคนบอกแล้วว่าไปต่อไม่ได้แล้วทำไมแกเป็นคนอย่างนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้ชวนแกนั่ง DM ใช่ไหมผมไม่มีรถผมว่าใส่รถน้องกลับแล้วน้องจะมารับครับก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวด้วยเลยจะได้จังเลยโอ้จะได้จังเลยว่ะหอนนะหอนนะใช่สิฉันมันไม่มี DM แล้วใช่สิใช่สิแกเป็นคนแบบนี้แล้วดูโคตรไกลอ่ะเดินกลับมาไปพี่ไปเลยพี่ไปเลยใครผิดเนี่ยเขาเดินก็พาคนเดินมาเฉยไม่ทำอะไรก็ให้เดินกลับไม่สนใจว่ามีกุญแจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามีกุญแจเนี่ยเรามีคลิปเ
หรอใช่เรามีคลิปเราเป็นยูทูบเบอร์ไงสวัสดีในวันที่เข้าบ้านไม่ได้ค่ะขณะนี้นะคะเป็นเวลา 1:50 PMนะคะเรานะคะพาน้องปัญญาไปเดินเล่นมาแล้วจากนั้นนะคะน้องบอสที่อยู่ออฟฟิศนะคะก็กำลังจะปิดออฟฟิศแล้วก็ไปเจอกันตรงนู้นตรงสวนโน้นนะคะน้องบอสก็ถามว่าเอ้ยผมปิดออฟฟิศแล้วนะพี่มีกุญแจหรือเปล่าเออไม่ได้เอามาเพราะว่าเราก็พาน้องปัญญาเนี่ยออกมาเดินเล่นเลยแล้วเราก็ไม่ได้กุญแจมาเราก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่โออยู่ข้างบนเดี๋ยวโทรเรียกเอาก็ได้มันเป็นความตลกร้ายนะคะทุกคนคือเราโทรไปทางแบบ Messenger Line อะไรเงี้ย Everything เลยนะปัญญาเรียกใหญ่สิลูกเราจะนั่งอยู่หน้าบ้านกัน2คนแม่ลูกประเด็นคือไม่ใช่อะไรมันร้อนมากเลยตอนเนี้ยแล้วแม่โทรศัพท์อ๋อตอนนี้เหลือ5แล้วค่ะ4321เคยทำคลิปติดในห้องน้ำอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตอนนี้ไม่คิดว่าแบบเข้าบ้านไม่ได้ไม่มีกุญแจรถด้วยกุญแจรถก็ไม่มีกุญแจบ้านก็ไม่มีที่ชาร์จแบตก็ไม่มีมีแต่หมา1ตัวหนูฮอนค่ะเสียงเครื่องบินก็ดังมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือเราไม่มีรถบอสไม่มีรถไงเออถ้ามีใครลืมกุญแจก็จบสิ้นกันไปเออจบสิ้นจบสิ้นเลยบ๊ายบายค่ะสยนาราเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปนะคะเห็นรั้วสีม่วงๆอย่างนี้หนูนึกถึงมช.ทุกทีเลยเดินออกจากปากซอยนะคะนู่นนะคะแล้วเราก็นะคะต้องไปข้ามถนนนะคะนู่นนะคะสะพานลอยนะคะเพื่อที่ว่าจะข้ามไปฟากกันโน้นแล้วก็ขึ้นรถไปอย่างนู้นมันก็เหมือนเดินแบบสกายวอล์กหน้าพารากอนแหละคล้ายๆกันรอค่ะพี่ดูทางค่ะเมื่อกี้พี่ได้ข่าวว่าพี่สะดุดไปหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอคะฟุตบาทประเทศไทยค่ะนี่คือรถแดงรู้สึกใจสั่นเห็นหน้าเธอไม่ใช่เธอขึ้นบันไดมาเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันครับสมัยก่อนอะตอนที่หนูขึ้นรถอะรถเหลืองรถสองแถวเนี่ยใกล้สุดเนี่ยหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาวัดกี่กิโลอะแต่เขาจะเขียนต้นทางไปทางโอ้ไม่มันโฟกัสเป็นคนที่เห็นกู้วินไม่ได้เห็นกู้วินนะทุกครั้งจะแบบไม่มาตอนเด็กๆอยู่ซื้อขนมมาฝากไปเนอะกับเข้ารถเรือของเราต่อก็คือเขาจะเขียนไว้อย่างเราอะขึ้นจากทุ่งเสี่ยวเขาจะเขียนว่าทุ่งเสี่ยวถึงสันปะตองเนี่ย10 บาททุ่งเสี่ยวถึง13 บาท15 บาท17 บาทแล้วจากสันปะตองอะค่ะมาถึงในตัวเมืองอะเพราะเมื่อก่อนนะคะที่บ้านอยู่สันปะตองแต่มาเรียนมัธยมทั้งหมดอะ22 บาทไกลนะน่าจะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ากี่บาทส่วนรถแดงเนี่ยตลอดสายอะ20 บาทมาแล้วค่ะรถแดงในตัวเมืองอะเหรอเออแต่เมื่อก่อนไงแต่ตอนที่หนูเป็นเด็กอะถ้าเป็นชุดนักเรียนนะคะบางทีอะเขาก็เอาแค่10 บาทจะแบบ10 บาท15 บาทแล้วก็20 บาทแต่ตอนนี้น่าจะ30ปะไม่รู้เลยไม่มีอะไรในสมองเลยไม่เคยนั่งเลยหรอแต่เราเคยนั่งตั้ง3 บาท 5 บาทด้วยซ้ำ3 บาท 5 บาทอ่ะเข้าขนาดเลยอ่ะแดง5 บาทโอ้ยเราขึ้น10 บาทเออแล้วก็ขึ้นพรวดๆเลย5 บาทน้ำมันมันแพงตอนนี้เป็นเวลา6 โมงกว่าเกือบทุ่มปกติแล้วเราคิดว่ารถ2แถวอ่ะน่าจะหมดประมาณ3 ทุ่มเราก็จะนั่งรอเป็นแถวๆค่ะถ้ามันหมดเราก็จะดึงออกมาเพราะเราก็ไม่เคยนั่งมานานแล้วเรานั่งตั้งแต่สมัยเราเรียนอะเรียนนี่คือ10 ปีที่แล้วเลยนะทุกคนมาดูสิมีตู้โทรศัพท์ด้วยอะมีใครยังใช้ตู้โทรศัพท์แบบนี้อยู่ไหมมือถือเลยไม่เคยโทรเลยแต่ดีนะเขามีแบบเนี่ยกันฝนหลังคาดีเลยนะที่ให้รอรถอะจะมาเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่อะ
20นาทีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีรถจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้วอะเฮ้ยแต่ในกล้องมันสว่างจริงๆมันมืดนะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา19:13เรารอครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีรถมาอยากจะทำคลิปทำอะไรดีระหว่างเมื่อก่อนเคยทำคลิปทำอะไรดีระหว่างเดินทางแล้วทำอะไรดีระหว่างรอรถประจำทางมืดตื่นแล้วค่ะทุกคนถ้าอีก15นาทียังไม่มาเราจะเดินขึ้นสะพานลอยเดินตรงนี้ขึ้นสะพานลอยลงไปตรงนั้นเดินแท้ไปปุ้นปากซอยแล้วเดินกลับมาไม่ได้ซื้ออะไรและไม่ได้ไปห้างสุดท้ายต้องสั่งแก๊ปอยู่ดีและอยากจะบอกว่าตอนนี้ไอเอฟอยู่ด้วยนะยังไม่ได้กินอะไรเลยเสียงรถดังจุ๊บเลยทุกคนคะเราตัดสินใจแล้วค่ะว่าเราจะกลับบ้านเพราะว่าฝนเริ่มปล่อยแล้วเรากลัวกล้องเปียกมาแล้วหรอเขาก็ส่องทุกคนก็ส่องตลอดเวลาว่าแบบคือเรารอนานมากอะรอแบบรอนานมากอะคิดว่าถ้าเดินไปอะน่าจะถึงแล้วอะโรบินสันตอนเนี้ยแต่ไฟสว่างจ้ามากแต่ทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังมันมืดมิดมากอันนี้คือรั้วสนามบินเลยนะคะติดแบบติดแนบชิดมากฝนลงแล้วอะเรากลัวว่าถ้าเรารอต่อไปอะแล้วเราจะกลับบ้านไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เลยถ้าฝนมันตกอะนะกลัวจ้าหรือฝนตกจริงด้วยเถอะเว้ยในกล้องเห็นฝนด้วยฝนตกสภาพไม่เหมือนเดิมมากเลยมืดมากมืดตึ๊ดตื้อเลยมืดตึ๊ดตื้อทำไมมันมืดตึ๊ดตื้อคือแบตก็หมดรถก็ไม่มาฝนก็ปล่อยทั้งคู่ไม่มีรถไม่เป็นไม่มีรถรับฉันอีกทำไมฉันถึงเป็นคนน่าสงสารอะไรอย่างนี้ข้าวก็ไม่ได้กินตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเดินไปบ่นไปนะครับ